พระโพธิ์จะทำเรื่องอะไรก็ตามทีก็คงต้องมีคนที่จะไม่เห็นด้วยหรือว่าต้องให้ข้อคิดเราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องพวกนี้นะครับเป็นธรรมดาครับเดินหน้าต่อครับก็เห็นด้วยนะครับมันก็จะเกิดประโยชน์กับประเทศของคนส่วนใหญ่ก็มีผู้ลงทุนมาลงทุนภายในประเทศนะครับถ้าในส่วนค่าเวรคืนนี้รัฐก็ต้องให้คุ้มค่ากับผู้ที่เสียผลประโยชน์ไปนะครับมันไม่สอดคล้องครับนะฮะเพราะว่าอำเภอประโต๊ะเนี่ยประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักนะฮะผลักดัน GDP ให้จังหวัดชุมพรมาเป็นอันดับหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าโครงการแลนด์บิดมาเนี่ยผมมองว่าไม่ได้สร้างอาชีพให้คนในพื้นที่แต่กลับมาทำลายอาชีพของคนท้องถิ่นอย่างสิ้นเชิงโครงการแลนด์บริดจ์นะคะเป็นโครงการเมกะโปรเจกต์ไม่มีใครค้านเลยเรื่องแนวคิดและการก่อสร้างแต่แรงต้านเนี่ยมันคือเรื่องของการคุ้มค่าคุ้มทุนจะดึงนักลงทุนมาได้จริงหรือเปล่าค่ะปัจจัย3อย่างที่เป็นหัวใจของแลนด์บริดจ์เลยนะคะอย่างแรกย่นระยะทางก็ต้องถามว่ามันทุกเส้นทางจริงหรือเปล่าเปรียบเทียบกันระหว่างประเทศต้นทางกับประเทศปลายทางทุกเส้นทางใช่ไหมที่จะมาผ่านแลนด์บริดจ์ของไทยอย่างที่2นะคะย่นเวลาเวลาในที่นี้ต้องคำนึงถึงการขนส่งด้วยนะขนจากเรือขึ้นมาบนรางแล้วรางก็ไปบนเรืออีกทีต่อเนื่องถึงข้อที่3ค่ะมันหมายถึงค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่ต้องใช้เมื่อไม่ตอบโจทย์3ข้อใหญ่นี้นะคะสุดท้ายก็ไม่มีคนมาใช้ไม่มีคนมาใช้ก็ไม่มีคนมาลงทุน1ล้านล้านบาทแล้วโครงการแลนด์บริดจ์จะประสบความสำเร็จได้ยังไงทั้งหมดนี้ให้คุณผู้ชมติดตามในขอเวลานอกค่ะปัจจัยสำคัญก็คือระยะทางระยะเวลาระยะทางนี่คุ้มแน่สั้นกว่าที่ขนส่งผ่านช่องแคบอลากาสั้นกว่าแน่สั้นกว่าแน่แต่ระยะเวลานี่ผมไม่มั่นใจ เพราะว่ามันต้องมีการขนถ่ายสินค้าจาก เรือลงรถบรรทุกลงรถไฟลงท่อน้ำมันท่อก๊าซธรรมชาติครับอาจจะทำให้เสียเวลาเพิ่มเติมแล้วค่าใช้จ่ายอาจจะเพิ่มขึ้นด้วยต้องเข้าใจนะครับระยะเวลามันมี2ตัวนะครับระยะเวลาที่เรืออยู่ในทะเลกับระยะเวลาเทียบท่าต้องดูระยะเวลารวมนะครับแล้วก็ระยะต้นทุนก็เหมือนกันนะครับต้นทุนการเดินเรือกับต้นทุนขณะที่เทียบท่าแล้วก็ขนของขึ้นลงใช่ตอนนั้นต้องดูด้วยจะดูแต่จะเอาแค่เดินเรือทะเลมันไม่ได้เพราะต้นทุนมันต้องคิดรวมนะครับแล้วเป็นคิดในมุมของสายเรือต้องเป็นคนเลือกเส้นทางตอนนี้สำคัญนะครับคิดในมุมของใครเจ้าของสินค้าหรือสายเรือนะครับสำคัญคือเรือเป็นคนเลือกเส้นทางไม่ใช่เจ้าของจริงๆเรือที่เข้ามาลากามันมาหลายทิศทางทิศทางหลักก็คือจากระหว่างเอเชียตะวันออกไกลก็คือจีนญี่ปุ่นนั่นแหละนะครับวิ่งเข้ามาตามนี้เขาถามว่าเขาแวะที่สิงคโปร์ทำไมเขาแวะเพื่อเอาสินค้าของอาเซียนขึ้นลงเท่านั้นเองนะครับแต่สินค้าส่วนใหญ่ยังอยู่บนเรืออ๋อมาเติมใช่เติมของใช่อันนี้ต้องเข้าใจนะครับมันอันนี้คือประเด็นสำคัญเลยใช่ครับถ้าดูระยะทางมันก็ดูไกลใช่ไหมคะอาจารย์ไกลกว่าประมาณ2วันถ้าจะเทียบกับว่าเอามาผ่านบ้านเราดีไหมประมาณ2วันแล้วก็ถ้าแวะสิงคโปร์ก็วันหนึ่งแต่สิงคโปร์เขาลงประมาณ 1,000 หรือ 2,000 ตู้เท่านั้นนะครับเขาไม่ลงทั้งหมดแต่เรือนี้ประมาณ 10,000 หรือ 20,000 ตู้นะครับแล้วก็ไม่ได้ย้ายไปไหนเลยก็อยู่บนเรือนั่นแหละครับแต่ถ้าเรือแม่อย่างนี้เข้ามาแลนด์บริดจ์คำถามคือสินค้ามันจะไปได้ยังไงแม่ก็ต้องถ่ายก่อนใช่มันถ่ายลงเส้นทางธรรมดาก่อนแต่ต้องลงทั้งลำต้องลงหมดเลยไม่เหมือนกรณีหมื่นตู้สองหมื่นตู้เรือแม่ประมาณนั้นสองหมื่นตู้สองหมื่นตู้ต้องลงหมดแล้วต้องขึ้นหมดเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเรือตีเที่ยวเปล่าอ๋อต้องมีของมาเพื่อที่จะขึ้นอีกใช่งั้นฝั่งนี้ก็อีกลำเออใช่เนาะอาจารย์หมื่นตู้นี่ประมาณโอเปอเรชั่นที่ยากมาก3วันขนนะคะขนขึ้นขนลงขนลงถูกไหมครับบริหารสาเวลาหมื่นตู้สองหมื่นตู้ไม่ง่ายนะครับแล้วเสร็จแล้วต้องเอาขึ้นอีกหมื่นตู้หรือสองหมื่นตู้นี่ไม่ได้เร็วกว่านะคะไม่ได้เร็วกว่าไม่ได้เร็วกว่าเลยไม่ได้เร็วกว่าเสียเงินค่าขนอีกตรงนี้แหละครับค่าขนประมาณ 4,000 กว่าบาทต่อตู้ผมคิดแบบง่ายๆถ้าหมื่นตู้ก็ประมาณ40ล้านบาทแค่ขนนะนะใช่ซึ่งมาลากาไม่ต้องแล้วใครจะจ่ายอะคะอาจารย์ก็ถามว่าสายเรือจะมาไหมนะครับอ่ะกรณีที่สองครับเอ้าเรือใหญ่ไม่เข้าละงั้นเรือใหญ่ทุกลำก็ต้องผ่านมาลากายังไงก็ต้องไหวมาลากาอยู่ดีคำถามคือเรือเล็กที่เอาสินค้าจากในย่านนี้ส่งขึ้นเรือใหญ่เอาง่ายๆนะครับรูปนี้ครับก็มีสองทางเลือกครับไปส่งที่สิงคโปร์กลับมาส่งที่ตรงนี้ที่แลนด์บริดจ์ของเราที่แลนด์บริดจ์ใช่ไหมครับเรือใหญ่ยังไงก็ต้องไปนะครับใช่ถ้าส่งสิงคโปร์ก็
นะครับตามเส้นสีชมพูเรือแม่ก็เข้ามาแล้วที่สิงคโปร์หรือมาเลเซียก็ได้นะแล้วก็ไปนะครับแต่ถ้ามาส่งที่เราหลังจากผ่านช่องแคบมาลากาแล้วอาจจะแวะสิงคโปร์นะยังต้องกลับมาแวะที่ระนองนะครับแล้วเรือเล็กจะเข้าด้านนี้นะครับอ่ะดูความได้เปรียบครับถ้าเข้าด้านนี้ถ้ามาจากถ้าเป็นสินค้าจากทางด้านบนและบีชได้เปรียบมันเร็วกว่านะนะครับแต่ถ้ามาจากด้านใต้ฮะไม่ได้เลยมามาลากาใกล้กว่าใช่ก็มาเลเซียอินโดนีเซียออสเตรเลียค่ะตรงเนี้ยเขาใช้ได้อยู่แล้วแปลว่าเรือเล็กเราก็ยังได้แค่บางส่วนอยู่ดีแล้วไม่ได้ได้เปรียบนะครับเพราะว่าเรือถ้าเราลงที่นี่นะครับเรือเล็กลงระวังที่หน้าท่าแล้วรอเรือใหญ่เข้าแล้วขึ้นเลยแต่อันนี้เรือเล็กลงจากเรือเล็กยังต้องเอาไปขึ้นรถไฟใช่แล้วถึงมาขนอีกใช่ถึงแม้ระยะทางทะเลถูกสั้นกว่าแต่โอเปเรชั่นการทำงานตรงนี้แล้วเรือแม่ต้องแวะด้วยถามว่าสายเรือจะใช่ไหมทำการออกแบบการเดินเรือแบบนี้แต่ว่ารัฐบาลเขามีหลักการมีคอนเซปต์ที่ว่าต้องการให้คนเนี่ยมาลงทุนในพื้นที่นี้มามีคลังน้ำมันลงกันน้ำมันคลังสินค้าโรงแปรรูปสินค้ามีโรงงานอุตสาหกรรมมีนิคมอุตสาหกรรมขึ้นมาต้องการมีการย้ายฐานผลิตมาอยู่ที่นี่ถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยผมว่ามันก็คุ้มนะฮะแต่ผู้ลงทุนต้องลงทุนเพิ่มเติมไม่ใช่เฉพาะท่าเรือสองฝั่งไม่ใช่เฉพาะมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่ท่อส่งก๊าซธรรมชาติท่อส่งน้ำมันนะต้องลงทุนเพิ่มเกิน1ล้านล้านบาทครับต้องเกินแน่ๆอยู่แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นแต่เราจะแคร์ทำไมอะคะในเมื่อเราไม่ได้เป็นคนออกทุนเลยถูกต้องคุณนริมพูดถูกแต่เอกชนก็ไม่โง่หรอกครับก่อนเขาจะมาลงทุนก็ต้องศึกษาอย่างดีเราทำการศึกษาโดยสนขโดยสภาพัฒน์เนี่ยเขาไม่เชื่อแน่เขาต้องการทำการศึกษาใหม่ว่าคุ้มทุนจริงไหมนะฮะถ้าคุ้มแล้วเขาจะมาร่วมลงทุนไอ้การลงทุนในเขาลงทุน 100% มันว่ายากเขาอาจจะลงทุนบางส่วนเนี่ยเป็นไปได้แต่เขาเห็นว่าคุ้มอันนี้ที่มีการศึกษากันมาโดยสนคบอกว่าจะมีการคุ้มทุนระยะยาวมากครับ24ปีแล้วใครจะรอล่ะครับมันยาวเกินไปเพราะฉะนั้นสัมปทานต้องให้เขาอย่างน้อย50ปีฮะจะมีคนสนใจมาลงทุนหรือไม่อาจารย์ว่าสเกลของแลนด์บริดจ์ที่เราวางเอาไว้ในทรงณตอนนี้นะคะมันใหญ่มากพอที่จะดึงลูกค้ามาได้ไหมหรือว่ามันใหญ่เกินไปกับตลาดโลกที่มันมีอยู่ผมว่าอยู่ที่ว่าที่นายกไปทำโรดโชว์ไปทำมาร์เก็ตซาวดิ้งเวลานี้ซึ่งเป็นการดีที่ท่านทำอย่างนั้นนะฮะถ้ามีคนสนใจจริงไม่ว่าจะเป็นขนาดไหนนะฮะผมว่าขนาดที่ก็ถือว่าขนาดใหญ่ที่ดึงผู้สนใจระดับโลกมาลงทุนได้แต่เขาเห็นว่ามีกำไรเข้ามาแน่เพราะเอกชนเป้าหมายของเขาคือต้องการกำไรต้องการเงินเข้าสู่กระเป๋าเขาต่างกับเป้าหมายของรัฐที่ต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนช่วยเหลือประเทศชาติเป็นผลประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยส่วนรวมครับเป้าหมายต่างกันเราเคยมีการศึกษามีความพยายามที่จะคลองไทยคลองพอดกระรวมถึงแลนด์บริดจ์มาก่อนถึงขั้นสร้างถนนอะไรไปเรียบร้อยแล้วแล้วมันก็หยุดไปหมดแล้วเราก็จะมีแลนด์บริดจ์อันใหม่ในยุค ของรัฐบาลเศรษฐาคือถ้ามันดีจริงมันน่าจะเกิดตั้งแต่อดีตแล้วไหมคะเป็นคำพูดที่ถูกเป็นคำถามที่ดีมากครับแลนด์บริดจ์นี้เป็นเส้นที่4นะฮะเส้นแรกก็คือกระบี่ขนอมก็มีปัญหาที่สร้างท่าเรือน้ำลึกที่กระบี่สร้างที่ขนอมก็สร้างไม่ได้ครับย้ายขึ้นมาสูงขึ้นมาอีกที่พังงาที่ทับละมุจากฝั่งนี้ฝั่งอ่าวไทยก็ย้ายจากขนอมไปที่สีชนก็มีปัญหามีการคัดค้านมีการมาท้วงอีกก็สร้างไม่ได้ครับแต่มีการลงทุนก่อสร้างถนนไปแล้วถนนช่วงกลางนะฮะยาวประมาณ133กิโลเมตรใช้เงินไป 3,500 ล้านบาทนะฮะก็เป็นรายที่ต้องใช้อยู่แต่น่าเสียดายว่าถ้าเรือสองฝั่งนั้นทำไม่ได้นะครับหลังจากนั้นก็มีการศึกษานะครับแลนด์บริดจ์จากปีนังมาสงขลาโดยนักลงทุนนักธุรกิจจากมาเลเซียทำตรงนั้นก็มีปัญหาเช่นเดียวกันเส้นที่สามว่าจากสตูลไปที่สงขลาจากท่าเรือปากบาราในสตูลไปที่ท่าเรือน้ำลึกสงขลาที่สองก็มีปัญหาเช่นเดียวกันมีการต่อต้านการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกครับนะฮะมีการศึกษาEHIA ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสุขภาพเรียบร้อยแล้วรถไฟก็มีการออกแบบเรียบร้อยเลยครับ142กิโลเมตรแต่ก็ทำไม่ได้ต้องล้มพับไปตามโครงการก่อสร้างถนนน้ำลึกน่าเสียดายมากครับเวลานี้ก็ย้ายขึ้นมาย้ายไปที่ระนองระนองชุมพรต่อไปจะย้ายไปที่ไหนครับทีนี้เราเป็นคนทั่วไปเรามองโครงการนี้เนี่ยเราต้องอยู่บนหลักคิดอะไรบ้างเพื่อที่จะประเมินความจริงของมันนะคะต้องมีความรู้เบื้องต้นเลยใช้ความรู้สึกไม่ได้นะครับยกตัวอย่างต้องเข้าใจโครงการระดับหนึ่งนะครับยกตัวอย่างตัวโครงการนี้กลุ่มเป้าหมายคือใคร
ตามที่สนขออกแบบต้องเข้าใจก่อนนะครับสนขออกแบบกลุ่มลูกค้าเขาที่มาใช้บริการเรือเนี่ยอยู่3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มเรียกว่าสินค้าถ่ายลำกลุ่มที่2คือสินค้านำเข้าส่งออกของไทยกลุ่มที่3คือสินค้าที่มาจากจีนนะครับแล้วต้องเข้าใจนะครับว่าเวลาเขาวางน้ำหนักการออกแบบกลุ่มที่เป็นถ่ายลำ80เกือบ 80% 78% สินค้าที่เป็นนำเข้าส่งออกของไทยอยู่ประมาณ 18% คือจากเราไปปลายทางใช่ไหมคะใช่จากเราหรือเรานำเข้ามาแล้วเราส่งออกเนี่ยประมาณ 18% นะครับแล้วก็สินค้าจากจีน 4% ก็หมายความว่าถ้าเรือที่เราสร้างเนี่ยเราสร้างมาเพื่อรองรับสินค้าถ่ายลำ80% ทำไมเราไม่วางออกคิดใหม่นะครับออกแบบโครงการนะครับโดยเน้นการพัฒนาภาคใต้สินค้าที่จะต้องนำเข้าส่งออกก่อนเป็นหลักแล้วไอ้ส่วนที่เป็นทาชิเบนไปของแถมสัก 20% ถ้ามันมีความเสี่ยงก็ช่างมันแต่ถ้าออกแบบอย่างนี้นี่สินค้า 80% มีความเสี่ยงโครงการทั้งโครงการไปหมดเลยนะครับในเมื่อเรารู้ว่าลูกค้าเราเนี่ยมีไม่ได้เยอะอย่างที่เราคาดต้องยอมรับก่อนสนขบอกสนขบอกว่าเยอะแต่ของเรากับของดูไบเวอร์บอกว่ามันได้ประมาณเดียวเท่านั้นแหละมันไม่เยอะอย่างนั้นนะครับลดไซส์ไหมลดไซส์ไหมความเสี่ยงน้อยลงแล้วไปทุ่มเทกับความคิดในการพัฒนาภาคใต้ว่าจะพัฒนาอะไรตอนนี้พูดแต่ว่าจะทำให้ภาคใต้ดีขึ้นแต่พัฒนาอะไรครับไม่มีรายละเอียดนะครับดีขึ้นแบบไหนเหรอทำอะไรให้ดีขึ้นคือหมายถึงว่ามีคนมาทำงานอุตสาหกรรมอะไรในแลนด์บิดยังไม่มีเลยอุตสาหกรรมอะไรไม่มีเลยนะครับแล้วกลายเป็นว่ามีประเด็นเรื่องท่อน้ำมันโรงกลั่นน้ำมันโผล่เข้ามาอีกซึ่งมันเราก็งงครับเพราะในรายงานสนขไม่ได้พูดเรื่องน้ำมันและโรงกลั่นน้ำมันนะครับอันนี้คือเราก็งงตัวลงวิชั่นในการพัฒนาภาคใต้คือยังไม่เคยมีรายละเอียดครับที่สำคัญนะครับเวลาเราประกาศโครงการไปเราไปบอกประชาชนเราจะทำถนนใหญ่ขนาดนี้เลยใช่อลังการมันก็มีคนถูกเองคืนสิวันดีคืนดีมีคนมาบอกผมว่าคุณมีโอกาสจะถูกเวรคืนสำหรับคนถูกเวรคืนจะคิดอย่างไรช็อกไหมช็อกเพราะส่วนหนึ่งตรงนี้เป็นสวนทุเรียนนะครับคนในพื้นที่ก็ลำบากใจนะอาจารย์โอ้ถ้าเป็นผมก็นอนไม่หลับแล้วครับเครียดอ่ะมีคนเขาเล่าว่าบางคนนอนไม่หลับอ่ะตอนที่ถูกประกาศไปไม่รู้ว่าอนาคตแล้วมันไม่เครียดวันสองวันเนี่ยมันเครียดว่าอ้าวมันจะมาเมื่อไหร่อ่ะถ้าผู้บริหารจะต้องมองทุกๆมิติจะบอกง่ายๆว่าไม่มีใครมาลงทุนช่างมันแล้วไม่เสียอะไรเราเสียค่าศึกษาไปแล้วเราเสียเวลาราชการราชการเราก็ไม่มีเวลาไปดูอย่างอื่นแล้วเพราะมัวแต่ทำแต่เรื่องนี้เราเสียไปเยอะแล้วปัญหาอื่นที่ควรจะแก้ไม่มีเวลาไปแก้เช่นแหลมฉบังความแออัดของแหลมฉบังอย่าไปสนใจความแออัดของช่องแคบความแหลมฉบังเราแก้หรือยังจริงอันนี้คือค่าเสียโอกาสมันมีต้นทุนครับแต่ละครั้งที่มีการศึกษาแล้วมันไม่เกิดขึ้นนะคะปลายทางของปัญหามันคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่ได้พูดคุยกันเรื่องคุ้มไม่คุ้มถูกไหมคะสิ่งแวดล้อมเป็นหลักครับเป็นหลักเลยเป็นหลักเลยชาวบ้านไม่เอาโครงการไม่ว่าจะดีขนาดไหนก็ตามถ้าชาวบ้านในพื้นที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยยากที่จะเกิดครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้ผมได้นำรัฐบาลเนี่ยทำการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพให้ชัดเจนให้ถี่ถ้วนครอบคลุมทุกมิติครับแล้วเอาข้อจริงนั้นไปชี้แจงต่อชาวบ้านให้ได้ครับถ้าเขาเห็นด้วยเนี่ยก็มีโอกาสจะเกิดได้ครับแล้วก็ตรงนี้เอกชนที่สนใจรับสัมปทานนะเสนอตัวเขาเป็นลงทุนโครงการนี้เขาเป็นห่วงเรื่องนี้นะฮะเป็นห่วงเรื่องนี้ว่าชาวบ้านเอาไหมถ้าเขาลงทุนมาแล้วมีปัญหาเรื่องนี้มีการต่อต้านเขาเดือดร้อนแน่เพราะรัฐบาลบอกว่าโครงการนี้รัฐบาลลงทุนเรื่องค่าเวรคืนนะที่เหลือให้เอกชนลงทุนหมดอย่างนี้นะฮะอาจารย์คิดว่าในโครงการนี้เนี่ยถ้าเราตั้งธงหมายถึงเช่นถ้ารัฐบาลตั้งธงว่ามันจะต้องเกิดขึ้นให้ได้แต่มันไม่มีนักลงทุนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าการศึกษามันก็ยังก้ำกึ่งรัฐบาลต้องควักกระเป๋าตัวเองมากกว่านี้ฮะไม่ใช่จ่ายเฉพาะค่าเวรคืนที่ดินและทรัพย์สินต้องอาจจะลงทุนเพิ่มขึ้นเหมือนการก่อสร้างรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครครับคนจะว่าไหมคะอยู่ดีๆควักเงินไปลงทุนตั้งเยอะตั้งแยะก็ดูรัฐต้องชี้แจงได้ว่ามีประโยชน์ต่อประชาชนจริงเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมที่เรียกว่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจครับนะฮะต้องดูตรงนั้นแน่นอนในเมื่อการค้าดีในเมื่อประมงดีในเมื่อเรื่องอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นการท่องเที่ยวเขาจะเพิ่มเข้ามาด้วยคิดว่า
คงจะดีมากครับถ้าโครงการแลนด์บริดจ์เกิดยากนะคะมันจะเท่ากับว่าในห่วง4เดือนที่ผ่านมาของรัฐบาลชุดนี้นะคะนโยบายสำคัญเนี่ยพังทั้งหมดเลยนะคะอย่างเรื่องของค่าแรง400บาทเพื่อที่จะให้ไปถึงปลายทาง600ทำไม่ได้ Digital Wallet กลับตัวก็ไม่ได้ไปต่อก็ไปไม่ถึงนะคะแถมยังมีโอกาสจะมีคดีติดตัวอีกโครงการแลนด์บริดจ์เจอค้านหนักมากจะหานักลงทุนยังไงเข้ามาเพื่อที่จะลงทุนให้ได้นะคะสุดท้ายนายกรัฐมนตรีของไทยก็อาจจะเป็นนายกโรดโชว์นั่นแหละค่ะเกิดยากขนาดนี้เนี่ยต้องตั้งคำถามว่าหรือว่ามันเป็นเรื่องการเมืองกันแน่ในบรรดาการพัฒนาทั้งหมดเนี่ยการคิดเรื่องโครงสร้างพื้นฐานคิดง่ายที่สุดง่ายที่สุดหมายถึงง่ายที่สุดถ้ามีเงินมันก็ทำให้เกิดได้จริงง่ายกว่าอันอื่นแค่ลงเงินคือจบมันขายกับประชาชนได้ง่ายกว่าเพราะมันเป็นรูปธรรมแลนด์บริดจ์มันจะทำให้คนเนี่ยรักรัฐบาลมากขึ้นขนาดนั้นเลยไหมคะคนที่อยู่ห่างไกลจากโครงการนี้ก็อาจจะมีความรู้สึกน้อยครับ